โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับโอเคเรามา h าร์ดท็อกกันสักหน่อยกันแลวกันฮาร์ดท็อกที่ว่าเนี่ยคือเรื่องของฟูีน่คือมีหลายๆคนนะครับมองฟูลีน่เนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่ฟันธงนะตัวของผมไม่ได้มองว่าน้องไม่ดีผมมองว่าน้องน่ารักดีหลายหลายคนมองว่าฟูริน่าเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมกับการกลายเป็นเทพนะครับทำตัวโคตรไม่เหมาะสมกับการเป็นเทพเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมฟูริน่าถึงทำไมฟูริน่าถึงเป็นตัวละครที่ไม่ทำตัวให้มันเหมาะสมกับความเป็นเทพทำไมถึงเกิดเรื่องราวการพิพากษาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำไมทำไมถึงถึงไม่แบบ ถึงไม่ทําอะไรอะ่ะทาไมถึงเหมือนกับเอาแค่เที่ยวเล่นแล้วก็เฝ้าดูแต่การพิพากษาอย่างเดียวอะ่ะอืมทาไมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกคนถามคําถามนี้กันมาเยอะมากนะครับทุกคนถามกันมาเยอะมากว่าเฮ้ยเออทาไมมัวแต่พิพากษาอย่างเดียววะเองมีจุดประสองค์อะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ผมถามคําถามย้อนกลับไปแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นทฤษฎีฟูลิน่านะฮะถ้าถามผมนะฟูลิน่าเป็นคนขี้เบื่อเพราะอะไรรู้ปะ มันจะมีฉากบางฉากที่ฟูริน่าอ่ะมันจะมีฉากหนึ่งละกันที่แบบว่าฟูริน่าถือถืออ่าภาพขึ้นมานะถือภาพขึ้นมาแล้วก็บอกโอ้ห้าเบื่อจังมีคดีที่มันดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบแบบว่าเขาเรียกไงดูอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจเป็นเรื่องราวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการพิพากษาแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ฟูริน่าต้องการนะครับ ฟูลินาต้องการตอผมมีแต่เนื้อเรื่องที่เปิดเผยมาตอนนี้มันทําให้ผมมาเริ่มที่จะมีเขาเรียกว่าไงยืนยันข้อท็จจริงได้อีกหนึ่งเรื่องว่าความจริงแล้วฟูลินาเขาทาําบางอย่างอยู่จริงๆแล้วไอ้บางอย่างที่ทํานั้นอะ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับการพิพาคษาเว้ยนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิพาคษาเว้ยเนื้อเรื่องที่ว่าคืออะไรครับถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้นะ ถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้ตัวของเราเนี่ยได้เล่นเควสตํานานของนิวเว l เลตถูกไหมได้เล่นเควสตตำนานของนิวเว l เลตคุณเชื่อไหมตลอด400ปีที่ผ่านมานิวเว l เล็ตทำการพิพากษาไม่ต่ำกว่า100,000คดีคุณว่ามันเป็นอะไรที่บ้าไหมเท่าที่ฉันจำได้นะคดีที่ฉันที่ฉันแบบตัดสินเนี่ยน่าจะมากกว่า100,000คดีที่วางไว้ตรงนั้นอะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแสนคดีแล้วตามเนื้อเรื่องบอกว่าทุกๆครั้งที่นิวเว l เลตมันทำการพิพากษา นะครับมันทําการพิภากษาน้องจะเข้าไปอยู่ในการพิภากษาด้วยเสมอคุณคิดว่าถ้าเกิดตามคาแรคเตอร์น้องเป็นคนที่ชอบเที่ยวเล่นขี้เบือ่อนู่นนี่นั่นคุณคิดว่าตัวละครแบบเนี้ยมันจะทนฟังการพิพากษาตลอด400ปีเป็นแสนคดีจริงๆเหรอนะเนึกอออกใช่ไหมว่ามันมันใช่อย่างนั้นจริงๆเหรอวะถ้าเกิดทุกคนฟังตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วว่าไอ้เชี่ยมันแปลกๆละอืมมันไม่น่าใช่แล้วนะแปลกๆแปลกๆ,ๆ แปลก,กใช่ไหมเราย้อนกลับมาฟังคําพูดตัวของฟูรินะคุยกับอเลคิโนนะครับอ่าคุยกับอเลกิโนอ่าตรงนี้ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนฟูรินะต้องบอกแบบนี้นะครับทุกการพิพาคษาที่เกิดขึ้นเนี่ยไอตาช่างที่อยู่ในโรงอุปรากาน่มันจะทําการเก็บรวบรวมพลังนะที่มีชื่อเรียกว่าอินดิมีเทียมนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกนะครับการพิภากษาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นแสนคดีแล้วคุณคิดว่าอินดีมีเทียมหรือพลังงานที่ถูกรวบรวมเอาไว้ในประการสิธทธิยงธรรมเนี่ยมันมากมายขนาดไหนคุณคิดว่าไอ้พลังเนี่ยมันมากมายขนาดไหนถูกไหมไอ้ประการสิทธิยงธรรมที่มันเก็บพลังอินดีมีเทียมไว้เนี่ยมันมากมายขนาดไหนล่ะอเล็กซิโนถามเว้ยเดอะไนฟ์ถามคุณเนี่ยเตรียมจะใช้อินดีมีเทียมปริมาณมหาศาลที่ส่งที่อาท,ที่มันสะสมมาจนถึงตอนเนี้ยทาอะไร เจ้าพูดถึงประกาศสิทธิเที่ยงธรรมงั้นเหรอมันมันก็เป็นอย่างที่เจ้าเห็นเห็นปะน้องเหมือนมีความลับไม่อยากจะบอกเว้ยคุณเองก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็มีคนกําลังเตรียมการอยู่ก็จริงแต่น่าเสียดายที่คนคนนั้นไม่ใช่คุณสินะเมื่อตอนที่ลินเน่ปรากฏตัวอยู่ในโรงอุปรากรเขาเข้าใกล้ประกาศสิทธิเที่ยงธรรมเล็กน้อยก็ปนเปิล <oldest> อิดิมิเทยีมทยมปริมาณมากแล้วเพราะงั้นฉันจึงสังเกตเห็นจุดนี้ อ่าเห็นปะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฉันนึกอะไรออกแล้ววันนี้พูดภาษาสูงสุดอย่างคุณนิวเวลเล็ตไม่อยู่ในงานเลี้ยงน้ําชานี้ด้วยนี่เขาคงได้รับคําสั่งจากคุณฟูริน่าให้ไปจัดการปัญหาสินะก็ใช่สังเกตเห็นไหมตรงเนี้ยคือมันถูกตัดไปเลยเว้ยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณอีกแล้วก็อย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้ลงมือทําอะไรจริงๆเลยนะ่ะท่านเทพน้ําอ่าเห็นไหมคือตัวของน้องเนี่ยไม่บอกเว้ยว่าจะเอาไปทําอะไรนะน้องไม่บอกว่าจะเอาไปทําอะไรแต่น้องก็ไม่ได้ปฏิเสธตัวของเดย์ไนฟ์เลยนะผมก็ อยู่แต่เพียงแต่เราไม่รู้แล้วถามว่าตัวของน้องเนี่ยทาอะไรเหรอสิ่งที่น้องทําก็คือการเป็นมัดคอดเว้ยเป็นมัดคอดเหมือนกับเหมือนกับเล่นละครเป็นมัดคอตดอยู่แล้วก็ทําให้การการพิพากษาที่ลงอุปรากอนอะมันสไปซี่ขึ้นมันมีอารมณ์ทําให้มนุษย์มันมีอารมณ์ร่วมขึ้นทําไมถึงต้องทําให้มนุษย์มันมีอารมณ์ร่วมผมมองว่าถ้าเกิดมนุษย์มีอารมณ์ร่วมแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้รวบรวมอินดิมิเทียมได้มากขึ้นหรือเปล่านี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาทําหรือเปล่า ซึ่งเป้าหมายในการนำเอาพลังงานของอิน d ีมี t ทียไปใช้อะมันคืออะไรตอนนี้เรายังไม่รู้ไงแต่ที่แน่ๆครับมันมีเป้าหมายในการรวบรวมพลังงานนะครับซึ่งคนที่ทำให้เหมือนกับตัวเทพไม่ทำอะไรอะ่ะอย่างอย่างฟูลีนาเนี่ยก็น่าจะกำลังรวบรวมตรงจุดนี้อยู่นะประมาณนั้นฮนะประมาณนั้นดังนั้นถ้าถามว่าน้องเหมาะสมกับความเป็นเทพไหมถ้าถามผมนะผมมองว่าถ้าเกิดเราอิงคำว่าอัตลักษณ์ของความยุติธรรม ตอนนี้เรายังไม่เห็นเรื่องราวที่มาจากความยุติธรรมจากตัวน้องเลยก็ <c oughs> าอาจจะพูดได้ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นเทพแบบความยุติธรรมแต่ถ้าเกิดบอกว่าเหมาะกับความเป็นเทพน้ำไหมตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะแต่สําหรับผมถ้าเกิดบอกมองว่าน้องไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยมันดูฟันธงเร็วเกินไปนะครับมันดูฟันธงเร็วกันไปน้องน่าจะทําอะไรอยู่แหละเพียงแค่เราไม่รู้เท่านั้นเองอ่าเพียงแค่เราไม่รู้เท่านั้นเอง